ยอมใจความเป็นมนุษย์แม่ของเธอคนนี้จริงๆค่ะหลังจากที่โน้ตวิเศษเนี่ยออกมาแชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักสุดประทับใจนะคะที่แพทิเซียเนี่ยเลี้ยงลูกจนหลับเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่นางเอกสาวแพทิเซียเนี่ยออกมาเผยข่าวดีลงใน Instagram ส่วนตัวค่ะที่ได้มีการบอกว่าเนี่ยมีการคลอดน้องแล้วนะลูกสาวก็น่ารักหน้าตาแบบจิ้มลิ้มมากๆเลยค่ะคุณพ่ออย่างโน้ตวิเศษเองเนี่ยก็มีการตั้งชื่อให้ด้วยนะคะชื่อว่าน้องเอลิเซียนั่นเองค่ะแต่บอกเลยว่าล่าสุดนะคะเมื่อเร็วๆนี้คุณพ่อได้มีการโพสต์คลิปผ่านทาง TikTok โน้ตวิเศษค่ะมีการระบุข้อความนะคะบอกว่ายอมใจมนุษย์แม่จริงๆครับหลับกันทั้งคู่เลยคุณแม่คุณลูกเลยไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นภาพขณะที่คุณแม่มือใหม่ค่ะกำลังดูแลลูกนะคะแล้วก็ดูแลไปดูแลมาสักพักคือน่าจะเหนื่อยเลยค่ะหลับไปพร้อมลูกซะอย่างนั้นค่ะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักที่ทำให้คุณพ่อเนี่ยอดใจไม่ไหวหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเก็บเอาไว้ทันทีเลยค่ะหลังจากที่คลิปดังกล่าวนะคะเผยแพร่ไปได้ไม่นานค่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะบางคนบอกว่าโทรคุณแม่คุณแม่หลับยังสวยคิดดูคุณแม่หลับแล้วสวยมากเลยค่ะส่วนเรานะแต่งหน้าแล้วบางทีก็เหมือนไม่ได้แต่งเลยบางคนก็บอกว่าน่ารักน่าเอ็นดูทั้งคุณแม่คุณลูกเลยค่ะงานนี้เอาจริงๆคุณผู้ชมขาอย่างที่เห็นในคลิปนะคะง่วงก็ง่วงลูกก็ต้องเลี้ยงแต่ยังไงก็ยังสวยอยู่ดีเป็นกำลังใจให้คุณแม่กันด้วยนะคะ